้ยพิมพ์ทำไมกินอาหารจนหกเลอะเทอะแบบนี้เปื้อนหมดแล้วเนี่ยก็พิมพ์หิวอ่ะพิมพ์ก็ต้องกินสิพี่แผนก็ช่วยกินดีๆหน่อยสิเนี่ยพี่โทโร่อยู่อายเขาซะบ้างสิเคยได้ยินมาพี่แผนหิวกินข้าวข้าวเหล็กดินน่ะนี่พิมพ์วันนี้ทำตัวดีๆนะเราจะมีแขกไปเยี่ยมบ้านใหม่ของเราอย่าทำให้พี่ขายหน้าเชียวล่ะเชื่อใจพิมพ์ได้เลยพิมพ์ไม่ทำให้พี่แผงขายหน้าแน่นอนอ้วนแต่พี่แผงเชิญใครมาบ้านเราอ่ะก็โทโร่แมวอ้วนยังไงล่ะพิมพ์จำพี่โทโร่ได้ไหมพี่โทโร่เหรอใครอะลืมแล้วอ่ะเอ้าก็พี่โทโร่ที่เคยเล่นกับเรายังไงล่ะที่เขาไปบวชแล้วไม่ได้เจอกันตั้งนานตอนนี้พี่เขาสึกเป็นทิศแล้วนะพี่โทโร่ที่ลาบวชแล้วเหรอเขาบวชนานเกินไปจนพิมพ์ลืมไปเลยอ่ะนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวพี่เขาจะมาแล้วทำตัวดีๆนะพิมพ์สงสัยจะมาแล้วเดี๋ยวเข้าพิมพ์แล้วเข้าพิมพ์ไปต้อนรับโทโร่กันว่าไงจ๊ะพี่โทโร่มาแล้วว่าไงโทโร่เข้ามาเลยยินดีต้อนรับเพื่อนสวัสดีค่ะพี่โทโร่พิมพ์โตขึ้นเยอะเลยนะคะนั่นมันบทพี่หรือเปล่าน้องพิมพ์ห้องใหม่พวกนายน่าอยู่มากยินดีด้วยจะว่าไปหลอดไฟบ้านนายก็สวยดีเหมือนกันจริงๆหลอดไฟก็สวยมานานแล้วนะมานั่งก่อนสิโทโร่ทำตัวตามสบายเลยนะเอาให้เหมือนบ้านตัวเองเลยตามสบายตามสบายได้เพื่อนเราจะทำให้เหมือนกับนี่เป็นบ้านของเราเองว่าแต่โทโร่สบายดีไหมไปบวชเป็นยังไงบ้างนี่เราจะบอกนายเป็นครั้งที่74นะเว้ยเราไม่ได้บวชเราจะโกนขนเพราะมันร้อนโหคะพี่โทโร่บวชตอนหน้าร้อนเหรอคะเขาไม่ให้ออกแอร์เข้าไปข้างในกุฏิใช่มั้ยคะพี่ไม่ได้บวชพี่แกโกนขนฉันรู้นะบวชก็ต้องโกนขนอยู่แล้วว่าแต่ขนนายยาวเร็วดีนะฉันเคยเห็นคนอื่นบวชรอตั้งนานกว่าขนจะยาวตู้ไม่ได้บวชช่างเถอะคุยเรื่องอื่นกันดีกว่าเดี๋ยวพี่เล่าเรื่องตอนที่พี่ไปเที่ยวต่างจังหวัดให้ฟังเล่าเลยพี่โทโร่เป็นเรื่องตอนที่พี่โทโร่ไปบวชขึ้นมาครั้งที่75นะน้องพิมพ์พี่ไม่ได้บวชพี่แค่โกนขนก็โกนขนก่อนบวชไงโอ้ยน้องพิมพ์ครั้งที่75แล้วนะพี่ไม่ได้บวชพี่แค่โกนขนครั้งที่76แล้วค่ะพี่โทโร่นะผิดไหมบางทีพี่ก็สงสัยว่าพิมพ์กวนทีนพี่หรือเปล่าพิมพ์กวนพี่โทโร่เหรอพี่บอกแล้วใช่ไหมให้ทำตัวดีๆอย่าทำให้พี่ขายหน้าพิมพ์ก็ทำตัวดีทุกวันนั่นแหละพี่แผนนั่นแหละโปรไฟล์อะไรไม่รู้เรื่องเลยทุกวี่ทุกวันเนี่ยเฮ้ยพิมพ์ทำไมกินอาหารจนหกเลอะเทอะแบบนี้เปื้อนหมดแล้วเนี่ยก็พิมพ์หิวอ่ะพิมพ์ก็ต้องกินสิพี่แผนก็ช่วยกินดีๆหน่อยสิเนี่ยพี่โทโร่อยู่อายเขาซะบ้างสิก็พิมพ์หิวพิมพ์ก็ต้องกินแล้วพี่แผนจะมายุ่งอะไรด้วยเล่าเคยได้ยินมาพี่แผนหิวกินข้าวข้าวเหล็กตินน่ะนี่แกว่ายังไงนะพูดจาไม่เพาะเลยนะพิมพ์พิมพ์ทำให้พี่ขายหน้าพี่รับไม่ได้พี่แผนไม่วุ่นวายสักคลิปได้ไหมพิมพ์ว่าคนดูคนเริ่มเบื่อพี่แผนแล้วนะใช่ไหมคะคนดูขานี่แกหาว่าพี่วุ่นวายเหรอได้งั้นพี่จะไม่วุ่นวายแล้วจะไม่คุยกับพิมพ์แล้วด้วยพอใจหรือยังเชิญนี่พิมโอเคจริงๆเหรอโอเคจะยิ่งกว่าโอเคอีกพอพี่แผนไม่บ่นห้องก็เงียบลงเยอะเลยนะนี่โทโร่นายได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงงุ้งงิ้งงุ้งงิ้งน่ารำคาญจะเย็นสิก็เสียงของพิมไงเหรอแต่ฉันก็นึกว่าเสียงลมกบซะอีกนี่พิมโอเคจริงๆเหรอโอเคสิดีจะตายพี่แผนไม่บ่นพิมก็ทำอะไรก็ได้ที่พิมอยากทำไงถ้าพี่โทโร่ไม่เชื่อดูนี่เลยนะพอได้แล้วไอ้น้องบ้าแกท้าทายฉันเกินไปแล้วนะนางพิมพิลาอยากให้ฉันคุยกับแกมากนักใช่ไหมพี่ขอพิมพ์แค่อย่างเดียวคือขอให้ดูแลบ้านดีๆต้อนรับแขกแค่นี้พิมพ์ทำไม่ได้ใช่ไหมก็พิมพ์เป็นของพิมพ์แบบนี้พิมพ์ไม่อยากฝืนตัวเองมันเฟกอะเขาจะมาพี่แผนก็แค่วันเดียวเองเดี๋ยวพี่โทโร่ก็ไปแล้วบ้านไหนอะพี่แผนไปบวชรอบสองเหรอเขามาเยี่ยมเขาก็ต้องกลับบ้านเขาสิเอ๊ะว่าแต่ทำไมเงียบๆโทโร่อยู่ไหนอ่ะพี่โทโร่กลับไปแล้วเหรอพิมพ์ว่าพิมพ์เป็นเจ้าของบ้านที่ดีแล้วนะดูสิแขกหลับปุ๋ยเลย